เอาแล้วลูก FIVB AVC ก็บอกว่าทางฝั่งไทยที่จัดชิงแชมป์เอเชียปกปิดข้อมูลอะไรบางอย่างไม่ส่งต่อข้อมูลสำคัญให้กับองค์กรใหญ่ด้วยดราม่าแน่อุ๊ยอย่างนี้ต้องให้ลูกมันแชร์ใช่แล้วเวียดนามเขาก็ดราม่าเรื่องค่าตั๋วด้วยนะเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามกันแค่ 3,000 เองแม้ตั๋ว300ก็มีทำไมก็ต้องบ่นด้วยเนี่ยผมขอแชร์แล้วกันนะครับพ่อแม่ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเรื่องของนักเตะที่หล่อที่สุดในทีมชาติไทยครับจูสเบลเขาคือใครเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาวิกฤตหนักมากแล้วครับแต่อย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดพ่อแม่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้1ไลค์เท่านั้นคนละ1ไลค์ครับรัวกดเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจผมรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยรวยกว่าผมอยู่แล้วกดปุ่ม Thank you ขอบคุณด้านล่างได้นะครับ10บาท20บาทเพื่อข้อมูลที่ผมทำยามดึกที่อยากเอามาแชร์ให้กับทุกคนเนี่ยได้รับชมกันนะครับฮอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับแหมคอลัมน์เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยผมได้ธรรมชาติกว่าแล้วในที่สุดก็มีคอลัมน์เกี่ยวกับนักเตะที่หล่อที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติไทยแล้วนะครับจูสเบลคนที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยต้องติดตามไอ้หนุ่มคนนี้นะครับเพราะว่าจูสเบลเนี่ยเป็นนักเตะที่เคยอยู่เชลซีมาแล้วตอนนี้เนี่ยย้ายไปสเปอร์ยู21นะครับเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแต่ดูเหมือนกับว่าอนาคตที่ดีกว่าของเขานั้นมันไม่ดีกว่าอีกแล้วครับเพราะว่าอะไรครับทีมชาติอังกฤษตัดหางปล่อยวัดเขาแน่นอนแล้วครับในปีนี้นะครับเพราะว่าเขามีทัวร์นาเมนต์ครับ Under 20 Elite League 2023ถึง2024นะครับจะแข่งขันกันต้นเดือนวันที่4กันยานี้แล้วนะครับเขาก็เรียกตัวนักเตะมาติดทีมชาตินะครับไม่มีจูสเบลของไทยเหมือนเดิมโอกาสการเล่นทีมชาติอังกฤษนั้นลิบบรีเต็มทนแล้วครับสำหรับจูสเบลนะครับแถมยังไม่มีทีมสเปอร์ยู21ที่เขาเพิ่งย้ายไปเนี่ยติดมาเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแต่มีทีมอื่นเพียบเชลซีเนี่ยติดกัน 3-4 คนอาร์เซนอลอะไรก็ติดหมดนะครับลิเวอร์พูลติดแมนซิตี้ติดโอ้โหอนาคตของจูสเบลสุดหล่อผมเนี่ยทีมชาติไทยอย่างแน่นอนอยู่งี้นะครับแล้วไอ้ทัวร์นาเมนต์ U20 Elite League เนี่ยครับที่จัดกันทุกปีเนี่ยครับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเยอรมันเช็กอิตาลีนอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสโรมาเนียครับมาแข่งกันทุกปีนะครับ8ชาตินี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีของมาดามแป้งครับที่ปีหน้าหรือปีมะรืนนะครับน่าจะได้ไอ้หนุ่มสุดหล่อคนนี้มาแล้วนะครับปีนี้เนี่ยอันจริงแกฟอร์มแรงมากครับลงสนาม3นัดยิง2จ่าย2นะครับเพิ่งเริ่มแข่งเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแม้แต่เรื่องราวของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเป็นยังบ้างครับพ่อแม่ครับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเนี่ยลงสนาม2แมตช์ชนะ2แมตช์นะครับตอนนี้อันดับพุ่งขึ้นไปเป็นอันดับที่15แล้วครับแล้วกำลังจะไปเป็นอันดับที่14ถ้าชนะในแมตช์วันอาทิตย์นี้นะครับที่เจอเกาหลีใต้นะครับทีมชาติเวียดนามอันดับก็ขึ้นเหมือนกันครับตอนนี้เวียดนามเนี่ย44ของโลกไปแล้วนะครับส่วนเกาหลีเนี่ยก็ขึ้นมา2อันดับเหมือนกันนะครับอยู่อันดับที่35ของโลกนะครับ FIVB กับ AVC เนี่ยเขาฉะอะไรทางฝั่งไทยมาครับที่ไม่ส่งข้อมูลที่มันควรจะส่งครับพ่อแม่ครับแหมเรื่องราวนี้เนี่ยให้ผมแชร์ผมอ่านมา 2-3 ชั่วโมงนะครับพ่อแม่ครับอย่าลืมว่าที่โคราชเนี่ยเคยจัดวอลเลย์บอลมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่จัดมาเพียบ2013ยิงทีมเอเชียก็จัดมาแล้วคัดเลือกโอลิมปิกก็จัดที่นี่นะครับอันที่จริงเนี่ยคัดเลือกโอลิมปิกแมตช์แรกๆนะครับตั๋วก็ขายยากเหมือนนะครับแล้วก็มีตั๋วราคา 3,000 บาทเนี่ยโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่อยู่แค่โซน FGH เท่านั้นนะครับแล้วก็มีตั๋วราคา500บาท300บาท200บาทซึ่งมีทางเลือกมากกว่ายุคปัจจุบันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาประชุมกันยังไงนะครับแต่ที่เวียดนามเนี่ยเขาบ่นมาคืออะไรครับพ่อแม่ครับสื่อของเวียดนามครับเขาถล่มแหลกเลยครับเพราะว่าเนี่ยมันมีบางชัยแนลครับมันมีทีวีบางช่องครับพยายามจะจัดคนเนี่ยเข้ามาดูการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับพยายามจะจัดคนเนี่ยเข้ามาดูทางฝั่งเวียดนามในรอบแบ่งกลุ่มรอบ2เนี่ยครับแล้วเขาก็น่าจะค้นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไทยเราแล้วเขาก็ไปค้นเจอครับว่าไม่มีการจองตั๋วแบบออนไลน์แล้วเขาไปเจอครับว่ามีการจองตั๋วแบบการโทรศัพท์เท่านั้นถ้าจะซื้อตั๋ว 3,000 กับ 2,500 นะครับส่วนราคา300บาทเนี่ยหน้าสนามครับต้องมีดวงด้วยครับแล้วเขาจะพาคนเวียดนามกองเชียร์มาดูได้อย่างไรครับมันก็เลยดราม่าทางฝั่งเวียดนามครับว่าการจองตั๋วแบบไม่มีระบบออนไลน์นะครับทำให้กองเชียร์จากต่างประเทศนะครับที่อยู่แค่เวียดนามแค่นี้เนี่ยครับตัดสินใจไม่เดินทางมาดูการแข่งขันครั้งนี้นะครับดราม่ายังไม่จบครับพ่อแม่ครับ
เพราะว่าทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยไอ้สื่อรายนั้นที่พูดจนโซเชียลเนี่ยเขามาพูดต่อครับว่าโอ้โหตั๋วจากฮานอยไปกรุงเทพเนี่ยแค่ 2,000 บาทเท่านั้นครับเดินทางวันเสาร์ได้ทันทีไปดูวันอาทิตย์ก็ได้ต่อวันจันทร์ก็ได้ลางาน1วันแล้วค่อยบินกลับก็ได้นะครับตั๋ว 2,000 ตั๋วเครื่องบินเนี่ยถูกแต่ตั๋วการรับชมเนี่ยไอ้แพงที่สุดเนี่ย 3,000 ไม่ซื้อเยอะครับ300บาทก็ต้องไปลุ้นดวงอีกไม่มาดีกว่าครับพ่อแม่ครับแฟนเวียดนามเขาก็เลยดราม่าครับทั้งนี้เนี่ยยังไม่รวมถึงกองเชียร์ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไปดูการแข่งขันแบบที่ไม่รู้อีโนอีเน่นะครับขับรถกันไปครับแล้วเจอสนามท่าชายฮอครับมีทางขึ้นแบบนี้ครับโอ้โหบันไดเหมือนเดิมยังไม่มีลิฟต์สำหรับคนชราเหมือนเดิมนะครับเดินขึ้นไปเหมือนเดิมครับสำหรับขึ้นไปอัฒจันทร์นะครับซึ่งเดินสูงมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนี่เป็นภาพเก่านะครับรั่วทาสีแล้วยังนะครับตอนนั้นเนี่ยเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยสนิมเคอะเลยนะครับแล้วก็มีเนี่ยฝ่ายจัดเขามานี่ครับเอาทหารมาคุมหรือเปล่าครับนี่ครับหรือว่าใครครับมายืนตรวจตั๋วนะครับนี่คือคลิปที่ไทยเลยนะครับคัดเลือกโอลิมปิกนะครับนี่คือช่วงคัดเลือกโอลิมปิกสนามอยู่สภาพนี้นะครับที่มีพวกไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอะไรมานั่นแหละครับดูครับโอ้โหสายไฟอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแหมเวียดนามเขาดราม่าแบบนั้นแล้วครับแต่ AVC กับ FIVB เนี่ยเขาดราม่าอะไรทีมชาติไทยครับพ่อแม่ครับเพราะว่าครับวอลเลย์บอลทางฝั่งยุโรปนะครับเขาก็มีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรปอยู่นะครับยอดผู้ชมฝั่งนู้นเนี่ยกระจุยกระจายมากอย่างเช่นเนี่ยรอบแรกเบลเยียมเจอกับสโลเวเนียนี่นะครับคนดู 4,000 ครับเต็มความจุทันทีครับยอดคนดูฝั่งนู้นเนี่ยเยอะกว่าเราเยอะมากนะครับเพราะว่าทีมชาติและทีมชาติเนี่ยส่งตัวจริงมาทั้งหมดนะครับตุรกีอิตาลีตัวจริงทั้งนั้นนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้จัดกลุ่มประหลาดๆเหมือนทางฝั่งไทยแล้วนะครับเขาเนี่ยมีทีมร่วมถึง24ทีมด้วยกันนะครับไม่ใช่14ทีมจัดเป็นกลุ่มครับกลุ่มละ6ทีม64 24ครับแล้วเอา4ทีมเนี่ยไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายทันทีนะครับแพ้ตกรอบไปซึ่งทัวร์นาเมนต์แบบนี้เนี่ยโคตรมันครับทำให้มีทีมที่เข้ารอบเยอะขึ้นแต่ของเราเนี่ยจัดได้ไม่ลงล็อกนะครับแล้วก็พยายามจะจัดแบบให้จำนวนการแข่งขันเนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับไอ้ทางฝั่งยุโรปนะครับไม่มีหรอกครับรอบจัดอันดับที่13อันดับที่9อันดับที่7ไม่มีจัดอันดับเหมือนที่จัดที่โคราชนะครับมีแต่ชิงที่1กับชิงที่3นะครับ2อันดับแค่นั้นเองนะครับแม้แต่ที่ AVC FIVB เขากระทุ้งมาเรื่องอะไรครับพ่อแม่ครับเพราะว่านี่เลยครับวิกิพีเดียทางฝั่งไทยครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023นะครับนี่ครับนี่คือหน้าเพจภาษาไทยนะครับแล้วมันมีอะไรครับก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคืออะไรครับคือหน้านี้เนี่ยถ้าเราเซิร์ชเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้ทันทีนะครับแต่ไม่มีรายงานผู้ชมตรงนี้ครับปิดหูปิดตาประชาชนทาง FIVB กับ AVC บอกว่าโอ้โหคุณนี่แหมเขินอายจนไม่กล้าเอารายงานไหนมาแทรกเลยหรือว่าใครเนี่ยดูเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ผมเนี่ยต้องไปเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษครับว่าเขามีรีพอร์ตจริงหรือเปล่านะครับซึ่งทาง AVC เนี่ยมีรีพอร์ตอยู่ในหน้าเว็บ asianvolleyball.net อยู่แล้วแหละครับแต่เขาเนี่ยไม่เอาลิงก์มาโพสในนี้ต้องไปค้นหาเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษครับแล้วก็เจอรีพอร์ตจนได้อ่ะดูสิทีมชาติไทยเนี่ยลงสนามเนี่ยคนดูเท่าไหร่ยังไงบ้างครับนี่ครับอิหร่านญี่ปุ่นคนดู400ฮ่องกงจีนคนดู150นี่ครับคนดูคือตรงนี้นะครับและอะไรอีกเกาหลีเวียดนามคนดู 1,000 อะไรอีกครับคาซัคฟิลิปปินส์คนดู150แหมคือถ้าน้อยสุดเนี่ยเขาเขียน150นะครับแต่อันที่จริงเนี่ยในสนามเนี่ยไม่ถึงแน่นอนไม่ถึง100คนแน่นอนครับหลัก10ครับแล้วดูครับคู่หลังออสเตรเลียกับไทยเนี่ยความจุ 5,000 คนเขาเขียนมา 2,000 คนแบบกลมๆนะครับแต่อันที่จริงเนี่ยผมว่าครับคู่เกาหลีเวียดนามเนี่ยคนดูน่าจะ500ส่วนไทยเนี่ยครับน่าจะคนดูแค่พันเดียวตัวเลขนี้เนี่ยเขียนโคตรมั่วจะเขียนอะไรไงก็ได้นะครับคือตัวเลขต่ำสุดที่เขารายงานนะครับ150คนเพียวๆไม่มีต่ำกว่านั้นดูครับตัวเลข150นี่คู่ไหนครับไทเปอุซเบนี่ครับส่วนทางฝั่งของวอลเลย์บอลยุโรปนะครับเขาเขียนเป็นตัวเลขหลักหน่วยชัดเจนนะครับคลิกดูอีกสักอันนึงสโลวาเกียสเปนแล้วกันนะครับแล้วแยกเป็นเพจไปนะครับนี่ครับคู่นี้บอกว่า692คนนะครับนับเป็นรายหัวกันเลยครับมีหลักหน่วยชัดเจนครับไม่ได้มั่วๆมา150 200แบบนั้นนะครับมันก็เหมือนกับบางหน่วยงานครับที่เมคตัวเลขขึ้นมาเองครับ
รีพอร์ตที่ทางฝั่งไทยเราเนี่ยส่งมาให้กับ AVC แล้วก็ FIVB ดูนะครับว่าตัวเลขเนี่ยต่ำสุดเนี่ย150คนเท่านั้น150คนมันใช้ได้อยู่โหผมดูทางไลฟ์สดของ AVC เนี่ยให้ตายังไม่ถึง150นะครับบางคู่นะครับนี่คือความดราม่าที่ซ้อนดราม่าเข้าไปอีกทีนึงครับในการส่งรีพอร์ตให้กับทางหน่วยงานใหญ่นะครับถ้าไม่ส่งรีพอร์ตไปแบบนี้ต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จัดรายการใหญ่ๆแบบนี้ก็เป็นได้ครับเพราะว่าเขาคงมาเช็คแล้วครับว่าตัวเลขนี้จริงหรือไม่จริงแต่เราขอเขียนให้เยอะสักนิดนึงแล้วกันครับเพื่อจะได้จัดครั้งต่อไปได้ปัญหามีไว้แก้และนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากความลับฟุตบอลไทยหน่วยนี้ครับ1ไลค์กับข้าว1เม็ดพ่อแม่ๆทุกคนเนี่ยสามารถซัพพอร์ตผมได้ช่วยกันไลค์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ